าแล้วก็เห็นไปไหนก็ไม่รู้แหละนี่พอได้เรื่องเวลาเราช่วยนักศึกษากันมาไปก็ไปแบบนั้นแหละไม่พอเป็นหน้าเป็นหลังอะไรปีนี้ไม่รับเนี่ยให้คนอื่นได้อยู่บ้างสิเราอยู่มามากแล้วนานแล้วปัดเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างไอ้ข้าจะมาใหม่เหมือนกันปัดเปลี่ยนกันออกไปทยอยกันออกไปแน่นเต็มไปหมดยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมองไปไหนโอ้จะตายนะเราเท่าไหร่120ไปเรื่อยก็แค่18องค์นั่นนั่นก็ยังว่ามากอยู่แต่ก่อนนะนี่จากนั้นมาอีกมันยิ่งมากถึง30 40ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลมันวันที่ปรากฏมันไม่สมกับ30 40ได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สำคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่แต่มาอาศัยเอาอำนาจของผมไปเที่ยวกดขี่บังคับหมู่เพื่อนนี้มันจะมีอยู่นั่นในวัดนี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนี่ยมันธรรมดาเรื่องกิเลสมันต้องชอบอำนาจเสมอแหละอำนาจป่าเถื่อนนั่นไอ้ที่มันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำทั้งหลายของกันและกันให้แหลกเหลวไปนั่นมันมีมันมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้มันทำไมจะไม่มีในวัดเก่าบรรดาเดี๋ยวนะค่อยแทรกค่อยแซงมาเราเคยสอนเคยบอกเพื่อนทั้งหมดในเรื่องของสิ่งที่เป็นก้าวสิบต่อธรรมมันอยู่ในหัวใจมันขึ้นไม่ทันไม่ทันว่าไอ้ธรรมขึ้นไม่ทันอันนี้ครอบไว้หมดครอบไว้หมดนี่เป็นเรื่องหมู่เพื่อนมามากครับผมก็ฝืนลงมาเฉยๆไม่ได้สบายนะในเกลนี่ทุกวันนี้เป็นมันเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไม้มันแข็งอ่ะเอวนี่มันไปใช้ก็เลยวันที่ไปกรุงเทพเดือนที่แล้วนี่ก็หมอเขาชี้บอกที่ว่าหินปูนมันเกาะกระดูกนี่เต็มไปหมดเอวนี่ยิ่งมากเขาว่าจึงทำให้เจ็บเอวนะแล้วมันขึ้นบนหลังด้วยเห็นนี่มันทั้งเจ็บเป็นแบบทั้งหลังทั้งคิ้วแล้วเจ็บมากขึ้นโดยลำดับนะนอนนี่ลุกเวลาลุกขึ้นมาต้องไปตะเกียบตะกายได้พยายามกว่าจะลุกได้ตอนเช้าน่ะมันเป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในธาตุขันธ์อ่อนเต็มทีเจ็บนั้นปวดนี่ขัดนั้นขัดนี่ตามร่างกายไม่สะดวกสบายตามแข้งขาก็ลุกนั่งนี่ลุกขึ้นจะก้าวไม่ออกจะล้มเส้นนักเป็นนั่นเองก็70กว่าแล้วเหนื่อย72ถ้ามันมาได้ถึง72ปีเอาขนาดไหนอีกมันจะปูดท่านลำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวเท่านี้เราไปนานนั่นแหละเราไม่อยากดูจากแบบอยากหามมันอ่ะไปท่าขันขันเพราะก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วมันก็ยังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันเห็นชัดเพราะเอาธรรมไปวิจารณ์กันตามความจริงที่สิ่งนี้เป็นธรรมทั้งนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าเป็นยังไงตอนไหนมันจะมาเพิ่มมาเพลินกับมันอยู่ตื่นตามาเช้ามามีแต่นับมือกับแจ้งมือกับแจ้งอันมือกับแจ้งมันคือมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วใครได้รับความวิเศษวิโสจากความมือความแจ้งไม่มาไหนไหนแหละมันเหมือนกันมายุ่งกับมันอะไรมายินดีเพื่อเพลินอะไรกับมือกับแจ้งกับปีกับเดือนมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นจากการระมัดระวังการสั่งสมคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติตนนั้นต่างหากศาสนธรรมท่านสอนลงให้เชื่อตัวเอง
ให้ดูตัวเองเพื่อหวังพึ่งตนเองนั่นทั้งสิอัตตังอิตโนนาโถให้พึ่งตัวเองธรรมท่านมอบให้ความเป็นใหญ่ให้เราโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือธรรมเป็นแนวทางเป็นทางดำเนินให้ดำเนินตามนี้เดินตามนี้อย่าปีกอย่าแวะนี้ดูเจ้าของกับทางดูเจ้าของกับแบบแกนแผนผังคือศาสนธรรมมันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกธรรมท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางตรงแนวคงแนวคงแนวสมกับคำว่าสวัสดิธรรมสวัสดิธรรมตัดไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานแห่งธรรมเรียกว่าสุดยอดของธรรมนี่เป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่ว่าศาสนธรรมประกาศสอนให้รู้แนวทาง แล้วเอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาปรารภมาทั้งเรียนตามตำรับตำราทั้งสดับจากได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เอามาแนบสนิทกับจิตใจของเรานี่มันคิดแง่ใดแง่ใดถูกอัดถูกทำหรือไม่นี่แหละเรียกว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝากตากับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องมือจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เป็นที่แน่ใจในตัวเองไม่มีอะไรเกินใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมน่ะที่จะไว้ใจตัวเองได้ตลอดไปนับตั้งแต่ต้นมาจะจิตเข้าก้าวเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นใจตอนต้นต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกันอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่อย่างนั้นไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันหนักไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสแล้วเราอย่าว่าปะภูเขามันหนักเลยนะเราอย่าว่าแผ่นดินมันหนักเนี่ยภูเขามันหนักใครไปแบกภูเขาพอรู้ไหมพอได้รู้ว่าภูเขามันหนักใครแบกแผ่นดินพอจะได้รู้ว่าแผ่นดินมันหนักเพราะนั้นมันจึงไม่หนักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยแบกมันไม่เคยหามมันแต่กิเลสนี่นี่แบกตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาพบใดชาติใดแบกแต่กิเลสเข้าพบนั้นชาตินี้กี่พบน้อยพบใหญ่นั้นกลางครั้งแห่งพบแห่งชาติจะเป็นจิตดวงใดถ้าไม่ใช่จิตของเราแต่ละรายละหลายนี่ถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาแต่ก็สอนกันอยู่แล้วนี่ใช่ว่าอย่างไรอีกภาคปฏิบัติมีแต่ภาคเข้าจับความจริงเท่านั้นแหละความจริงมันจะเต็มอยู่ที่หัวใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูมืดแจ้งดังที่ว่านั้นแล้วให้ดูตัวสักของเนี่ยสติสำคัญนะเริ่มไปตั้งแต่สติตั้งให้ดีพยายามมันจะหนักจะเบาขนาดไหนก็ทราบได้ว่าเราสู้กับกิเลสมาหนักขนาดไหนทำต้องหนักไม่หนักไม่ได้ไม่ชนะกันต้านทานกันไม่อยู่แล้วเราก็พังมันจะกิเลสจะพังนะตัวเรานั่นแหละจะพังนี่ฮะนำธรรมเข้ามาจับเข้าไปนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยขันติธรรมวิริยะธรรมเนี่ยเป็นต้นเอาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องรักษามาเป็นเครื่องเกาะที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้ดีในตอนต้นนี้ให้เกียรติกายหนักก็หนักเถอะมันจะเป็นอะไรเราเคยหนักมาแล้วหนักกับกิเลสหนักกับกองทุกข์ที่กิเลสมันให้เราแบกเราหามเราค้านมันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้หรอกอยู่ใต้อำนาจของมันถ้ามันจับภาระโยนใส่หัวใจของใจหมดทั้งร่างทั้งใจนี่รับความทุกข์ความทรมานตลอดภพตลอดชาติการได้ไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทำไมถึงว่ามันหนักยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วจะทำยังไงครับเราจะหาความเกียรติศักดิ์สิทธิ์มาจากไหนถ้าใจปราศจากธรรมแล้วจะหาความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มหัวใจมันศักดิ์สิทธิ์อะไรมีแต่ความเลวแหลกแหวกแนวเท่านั้นหัวใจดวงนั้นต้องเอาธรรมเท่านั้นเข้าไปจับเอาเข้าไปประชิดติดกับตัวของใจมันจริงมันจังนี่การปฏิบัตินี่เราเรียกว่าเราหวังพึ่งเราต้องเอาหลักธรรมเข้ามาศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมทั้งหลายที่สอนไว้กลมกลืนเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับใจเรามีสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละเป็นลำดับลำดาไปพึ่งตนเองได้เป็นลำดับลำดาเย็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าใจดวงที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้มีใจดวงนี้เท่านั้นเป็นที่ไว้ใจตนเองได้อยู่ไหนอยู่เธอขอให้มันถึงความจริงกันมันมีใครได้บอกใครแหละก็เคยกล่าวให้ฟังแล้วเหมือนเคยเล่าให้ฟัง
พูดให้ฟังแล้วเหมือนกับรับทานรับทานอยู่กี่พันรายก็เอาสินั่งรวมกันอยู่นี่มันเผ็ดมันเค็มใครจะไปถามใครอะไรมันก็รู้อยู่ในลิ้นในปากของสัมผัสสัมพันธ์กันนี่สิ่งที่รับสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีสิ่งที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีมันพร้อมจนกระทั่งถึงความอิ่มไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มพอเต็มที่ใครได้ถามใครนั้นก็ประจักษ์กันไปเดินหนักนี่ถ้าจะเทียบเป็นสันติโกก็สันติโกยิ้มหาประสาทเป็นต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำน้ำนานเพียงพอกับความต้องการเต็มที่แล้วมันก็หยุดเองไม่ต้องไปถามใครหรอกมีหมื่นกี่แสนลายก็ตามถึงนั่งรับทานอยู่รวมกันการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรผิดกันกับที่ข้อเปรียบเทียบนี้เลยมีความเย็นก็โดยลำดับลำดับถ้าทำแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องเย็นร้อนก็ร้อนเพราะการต่อสู้กับกิเลสต่างหากไม่ใช่ร้อนเพื่อความเสียหายได้ด้วยความเสียหายอะไรร้อนเพราะการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะเพื่อเอาความเย็นมาสู่เรามันจะเป็นอะไรไปวะก็ทำนี้เป็นธรรมที่เคยยืนยันรับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทำไมเราจะไม่กล้าสามารถเอามายืนยันรับรองตัวของเราเราเป็นศีลสาคตที่ตรงไหนทำไมเอาจริงเอาจังไม่เชื่อตามครูแล้วจะเชื่อใครก็ต้องตักกันตรงนี้สิถ้าเชื่อครูถ้าเชื่อจิเลนก็จงเป็นจะไปตามที่มันเคยพาเป็นมาแล้วลากกันนู้นลากไปนี่ถลอกปอกเปิดจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวก็ยังว่าดียังว่าดีแบกกองทุกข์มาสักเท่าไหร่รับกองทุกข์ความทรมานวันหนึ่งคืนหนึ่งมันสร้างกองทุกข์อยู่ภายในหัวใจมีสังขารมานสังขารมานมันอะไรพวกสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างเต็มตัวหรือชาตันหามันให้ปรุงแต่งเรื่องเหล่านี้สร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาเราอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นความลำบากอยากเย็นเฉียนใจเพราะทำงานทั้งวันด้วยการที่การอ่านการปรุงการแต่งเหล่านี้แล้วไม่เห็นพูดเราไม่เห็นโทษอะไรพอที่จะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดเมื่อเราจับสติปัญญาเข้าไปจับความภาคความเพียรเข้าไปทำไมมันถึงว่าลำบากถ้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่อย่างแหลกไปแล้วนั่นเขาคิดดีทำนี่เป็นทำเป็นเครื่องยืนยันจากพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทานแล้วจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราต้องเล็งถึงครูสิจะไปเล็งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่นี่เป็นข้าศึกทั้งนั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจของสารโลกคือใครถ้าไม่ใช่กิเลสทำถ้าไม่เหยียบย่ำใครนะนี่จะส่งเสริมตาเดียวเอานำมาที่เอานำมาเป็นที่พึ่งของเจ้าของสิให้เป็นที่อบอุ่นใจในขณะที่มีสติอบอุ่นนะตั้งท่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีภัยในขณะที่การตั้งท่ากันอยู่ตั้งท่าโดยการระมัดระวังทั้งด้านวินัยทั้งด้านธรรมะทั้งด้านความเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรากว้างแคบยึดตื้นยาวละเอียดความคิดความปรุงเอาทำเข้าไปจับตลอดถ้ามันยังจับไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้าไปให้มันอยู่นั่นซะก่อนให้ได้หลักและฐานนี่ก็สอนมาหมดแล้วนี่นะมันสร้างฐานขึ้นมาด้วยความสงบแล้วต่อจากนั้นมันจะอย่างทราบเมื่อมันมีฐานเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแล้วมันจะทราบอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาในจุดนั้นคือจุดแห่งฐานท้องจิตที่มีความสงบเย็นตัวอยู่แล้วด้วยคำบริกรรมนั้นมันจะทราบไปโดยลำดับนั่นละจับกันตรงนั้นเนี่ยทำท่านสร้างความไว้ใจให้ผู้นับถือผู้ปฏิบัติสร้างอย่างนี้แหละเรานั่นแหละเอาไปปฏิบัติวันหนึ่งเสียท่ากิเลสสักเท่าไหร่เพราะเราไม่มีท่าก็ต้องเสียท่าสิแหลกไปทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เนี่ยสติปัญญามีอยู่สังเกตระมัดระวังรักษาอยู่นี่มันจะเป็นอะไรมันจะถึงจะเกิดขึ้นยังชนะไม่ได้มันก็รู้กันแล้วมันยังเครียดแค้นกันด้วยนะสู้มันไม่ได้มันลากไปต่อหน้าต่อตานี่ยิ่งเครียดแค้นทางธรรมะนี่มันเครียดแค้นเพื่อจะสังหารกิเลสนะถ้าเครียดแค้นทางกิเลสแล้วมันสังหารธรรมมันต่างกันอย่างนั้นความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นความเครียดแค้นที่เป็นฝ่ายมรรคที่จะสังหารกิเลสอย่างท่านมากคือทางคัตตวาสุขังคือคัตตวาคืออะไรคือฆ่าคือฆ่าด้วยความเครียดแค้นที่เหลือเอามันจนพินาศคือหายไปโดยลำดับลำดาอย่างนั้นเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้าของวันหนึ่งที่อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของสิอย่าอยู่ด้วยความเลวไหลโลเลวันนี้ก็โลเลเลวไหลแล้ววันหน้าจะเอาความเนี่ยหนามันคงมาจากไหนวันนี้ตั้งมาได้ถ้าไม่สนใจจะตั้งย้อนอะไรมาตั้งเนี่ยต้องตั้งสิ
สติมีปัญญามีไปไหนมาไหนอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตอะไรจะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาทำงานทำการอะไรเคลื่อนไหวไปไหนสติปัญญาทันหมดทันหมดทันหมดนะเพราะอันนี้เร็วมากทีเดียวสติปัญญาเช่นเดียวกับกิเลสมันเร็วเลยงั้นเอาใจไปใช้มันก็เร็วสิว่าไงที่นี่สติปัญญาก็เอาใช้เอาเป็นเครื่องใช้ไปใช้กับใจอีกเหมือนกันเอาใจมาใช้ให้เป็นเครื่องมือกลายเป็นสติปัญญาขึ้นมามันก็เร็วเหมือนกันวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ด้วยการปกครองด้วยการรักษาตัวด้วยการเอาธรรมมาเป็นเครื่องประกันตัวอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาไม่ละไม่ถอนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนับไปอ่านวันคืนปีเดือนกิเลสไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนนะ ไม่อยู่กับการสถานที่นะไม่อยู่กับเวลาไม่อยู่กับมือกับแขนมันอยู่ที่หัวใจนะให้ดูที่ตรงนั้นหมุนกันแล้วคิดลงที่ตรงนั้นมันเคลื่อนไหวตรงไหนให้ดูตรงนั้นขาดทุนตรงนี้ได้กำไรตรงนี้แหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้ากำไรอยู่กับมือกับแขนให้ดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปดูไปดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปรู้ไปนี่แหละมันจะสร้างกำลังมาจากที่ไหนทำสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไมสร้างก็สร้างเพื่อทำลายกิเลสกิเลสมันจะสั่งสมตัวขึ้นมาจากไหน ด้วยวิธีการอะไรวิธีการเหล่านี้ธรรมะเอามาใช้แล้วนี่ไม่ใช่จะสังหารกิเลสโดยทางเดียวแล้วกิเลสมันค่อยหมดไปหมดไปสงบลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองศาสนาท่านว่าหมายของหวังท่านสอนให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองให้พึ่งตนเองได้ด้วยหลักศาสนธรรมเอานี้ไปเป็นเครื่องมือปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมันราวีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้ให้มันมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วก็หมดไปหมดไปแล้วก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสมหวังวันนี้สมหวังอย่างนี้วันหน้าสมหวังอย่างนั้นสมหวังไปโดยลำดับลำดาเหมือนกับนักทานช้อนนี้อิ่มขนาดนี้ช้อนนั้นอิ่มขนาดนั้นมันอิ่มไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่ก็สมหวังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมหวังเต็มภูมิแล้วปล่อยได้หมดหรือว่าพึ่งอะไรมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าวันเหนือก็เป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่เสกสรรนี่มันเหนือหรือต่ำมันเหนือหรือใต้อะไรตกนั้นตกตรงหนอไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมติว่ากันไปอย่างนี้ อย่างนี้ในสมมติมันก็ต้องเอาสมมติมาใช้กันเมื่อมันผ่านสมมติไปแล้วเอาอะไรมาใช้วันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายความสลายพักผ้าแห่งธาตุแห่งขันเราก็เรียนอยู่แล้วการปฏิบัติกรรมฐานไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ประเด็นแบบจนกระทั่งถึงรู้รอบขอบฟินหมดแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายกูว่ากันนี่เฉยว่าตายตายมันอะไรตายก็รู้กันอยู่แล้วรู้มันรอบแล้วสลัดมันออกภาระภาระเรียนจากขันธ์ทางความรับผิดชอบนี่ออกจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟินเสียดายไฟเสียดายความรับผิดชอบเสียดายภาระที่มาแบกมาหามไปหาอะไรสลัดออกมันก็เบาบอกความรับผิดชอบหมดกิริยาของสมมุติ ที่นี่ไม่มีกิจกรรมเหล่านี้อยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ให้ปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก่อนแม้จะไม่ไปไหนแหละจะได้รู้ได้เห็นความพึ่งตนเองได้โดยลำดับลำดามันจะเป็นขึ้นที่ใจนี่มีความอาจฐานเป็นลำดับลำดาขึ้นจนกระทั่งถึงอาหารเต็มที่เลยจากอาหารเต็มที่แล้วมันก็หมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยนี่เรียกว่าสุดท้ายมันเป็นอนาลโยปล่อยหมดเลยหาความอะไรไม่ได้แม้แต่ขันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากท่ากันมันปีกติดตัวไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไว้วันหนึ่งวันนี่ก็เริ่มที่นี่แล้วนะแก่คนมันต้องไปปัดเอาไว้ปัดเอาไว้เลยเวลาเวลาแล้วก็อยากจะเล่นด้วย
มันหนักเรานี่นะมันจะไปหนักใครหนักเราผู้ต้อนรับเพราะนั้นเราจึงต้องให้การต้อนรับในเวลาที่ควรให้เท่านั้นไม่ใช่จะแบบพั่มพั่มเพื่อเพื่อไม่รู้จักเวลาเวลาว่าคิดหาแบบปวงไปกี่เวลาฉันจะทนทานไปได้สักกี่วันวันนั้นก็เทศวันนั้นก็สอนมาดูที่อย่างตอนเช้าหันหน้ามันก็มีเยอะงั้นจะทำไงนะได้พูดไม่มากก็น้อยอยู่นั่นแหละเพราะงั้นเวลานอกๆนั่นนอกจากนั้นไปแล้วจนไม่ค่อยยุ่งให้มันอยู่ตามสะดวกสบายของเรามันก็เพื่อโลกนั่นแหละมันจะเพื่ออะไรเวลาอยู่มากๆนี่ความภาคความเพียรมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเยอะหลายๆไปหมดเพราะนั้นทยอยกันออกอยู่มากแล้วไม่ดีล่ะมันเหลวไหลยัวเยียยัวเยียที่ไหนมีแต่พระแต่เนียนเต็มวัดเต็มมาเหมือนกับตลาดพระทำที่จะงอกเงยไม่มีอันโครงการฉันกันจัดนั้นจัดนี้มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดงานพอจะเสร็จแล้วโอ้โหเรานี่เองปวดหลังปวดเอวจนจะไม่ไหวเลยนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วคนเอาจะทำไงรู้ว่าพอฉันแล้วลุกขึ้นซะก่อนพอจะลุกได้ก็ลุกไปซะก่อนนอกมันจำเป็นมันมีเครื่องผูกเครื่องมัดอยู่มันก็ต้องจำเป็นถูทายกันนั่นอยู่นั่นซะก่อนแหละถ้าไม่พอถ้าพอไม่พอที่จะปีกกำลังก็ต้องปีกไปช่วงระยะก่อนมันมีความจำเป็นที่จะพูดในเวลาต่อไปนั่นขนาดนั้นดูดิหินธรรมบาทก่อนเห็นมันเร็วเกินไปสิแล้วมันพอดีบินธรรมบาทเป็นวาดหมายความว่าอย่างไรวิ่งเหมือนสุนัขเลยล่ะมันเคยพูดแล้วนะมองดูไม่สวยงามตาเลยนะนี่เพื่อครูบาอาจารย์เพื่ออะไรก็เพื่อเกินเหตุเกินผลเกินข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมอันใหญ่กว่าครูบาอาจารย์อีกนั่นดีแล้วหรือทำงั้นมาเพื่ออะไรก็หนักผมไม่เพื่ออะไรแต่ชาติเร็วก็ให้เป็นไปกับเพื่อดีกับข้อวัดทั้งตนบิณฑบาตก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งไม่ใช่ไปหาล่ำหารวยในการบิณฑบาตนี่นะกินจิตจะว่าเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอยังชีวิตที่เป็นไปวันหนึ่งด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองในขณะที่ไปนะอยู่ไปตามสายของเดิมใช่เร็วเดี๋ยวนี้หมู่เพื่อนไปแล้วแค่10 นาทีก็ออกแล้วแต่ก่อน15-16 นาทีออกแต่บ้านไปที่เขานั่นแหละมันก็การที่4 นาทีออกแล้วต่อมาย่นมาย่นมาจนหมู่เพื่อนออก10 นาทีออกไปก็พอดีนี่มันเป็นของมันเองมาไปแล้วก็ไปแบบสบายแล้วเพราะมันนิสัยอย่างนั้นไงไปคนเดียวมาพิจารณามีเหตุมีผลอะไรมันเป็นของมันเองอะไรจิตนี่ไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติที่ทุกคนก็จะมาในธรรมแง่ไหนมันเป็นของมันไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการความจุนจ้าเดินไปนี่จุดจัดเต็มไปหมดทำไม่จำเป็นแล้วไม่อยากมันเป็นการโขกการฉันก็ให้ดูให้มันทำมันสวยงามการฉันก็ดีดูหมู่ดูเพื่อนไม่ค่อยจะสวยงามนะถ้าไม่มีสติถ้ามันดูไม่น่าดูแหละคนมีสติต้องปัตตสัญญีมีความสำคัญในบาตรตาก็จ้องลงไปในบาตรไม่เถอไม่มองนู้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวก็เถอมือมองนั่นคือมีสติขณะที่เคี้ยวมองดูก็รู้อีกฉันด้วยความมีสติมองไปมันก็งามตามองเห็นรู้ครับไม่จำเป็นที่ต้องมียานอะไรอย่างทราบละเอียดอ่อนนั่นนะฉันด้วยความเผลอสติ
หรือด้วยความปล่อยตามเพลงของกิเลสมันก็รู้นี่มันเคี้ยวเคี้ยวไปแล้วตาเหม่อมองไปแบบไม่มีสติสตังค์เลยนั่นรู้ไม่ได้นะเราเป็นลูกศิษย์ศรัทธาโคตรยาขายครูยาขายศาสนาด้วยกิริยาอาการเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นของยากอะไรเลยนี่พอบึกพอบืนได้แท้ๆนี่นะการทำนั่นจะเป็นการทอดทุระไม่สนใจจริงๆก็เปล่าทุกคนนี่ว่าไงการฉันท่านบอกในเสียที่วันขาดความตั้งใจขาดความใจใส่อย่างเดียวก็ปรับแล้วมันเป็นของดีแล้วหรือนั่นก็บอกว่ามันบินตบาทหมอปัตตาทุนีปัตตาทุนีบินปาตังก็บอกแล้วตลอดถึงการรับบาตรก็มีทำความสำคัญในบาตรการฉันก็ทำความสำคัญในบาตรเนี่ยปัตตาทุนีจะหมายถึงอะไรมีจิตมีความสำคัญมีความรู้สึกอยู่ในบาทนะไม่ไปรู้สึกกับสิ่งอื่นสิ่งใดขึ้นมาความหมายว่าอย่างนี้การงานเนี่ยก็มาประชาชนงานเนี่ยก็มานี่ที่แหละมันทำให้โลเลเลวร้ายไปเรื่อยๆก็จังนี้มันมากกว่ามากแล้วมันก็ค่อยเหลือหลายไปทีเรื่อยน้อยไปป้าเนียนหวงกันมาค้าคร่าวกันเข้าไปเหลือหลายเพราะฝ่ายต่ำมันอำนาจมันมากกว่าฝ่ายสูงนี่นะคืออาธรรมมาอำนาจมากกว่าธรรมมันเป็นไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่เจตนาตั้งใจให้มันเป็นมันนักเป็นเพราะมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วยิ่งประชาชนญาติโยมก็จะเอาหลักธรรมหลักวินัยหลักกฎระเบียบมาจากไหนความที่จะทำให้สวยงามจะเป็นไปตามเรื่องนะแล้วเสียงอันหนึ่งไอ้เจ้าของพูดปากเจ้าของกับหูเจ้าของมันอยู่ในจุดเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินเจ้าของพูดมาจากปากของกับหูของอยู่ใกล้ทั้งหลายมันไม่ได้ยินไม่สนใจไม่สะดุดกับเสียงเจ้าของมันนี่อยู่กุฏินู่นเสียงมันสะดุดเราอยู่คนเดียวเรากุฏิไกลไหมกุฏินู่นกับปากกับหูของผู้พูดนะทางครัวผู้อยู่ในศาลานี่ทางครัวกับเราที่ฟังนู่นนี่ฟังไม่ได้นะมึงอะไรต้องเลิกอะไรคนมีสติจะตั้งสมัยมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่นั่นก็อย่างเขาตรงนั้นอย่างเขาตรงนั้นไม่ไปไหนเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเครื่องสังหารสิ่งไม่ดีทั้งหลายอันนี้ไม่มีมันอันนั้นก็ขึ้นสิถ้านี่มีมันจะไม่ขึ้นก็ขึ้นด้วยเจตนาสมควรกับเหตุกับผลที่จะหนักเบาในเสียงขนาดไหนมันขึ้นด้วยสติขึ้นด้วยความจงใจมันก็รู้มันก็เข้าใจกันอันขึ้นด้วยความไม่เอาไหนนี่ที่ไม่ได้สนใจหาสติสตังค์ไม่ได้จริงๆมันเสียตรงนี้คนบวชอะไรเหมือนกันนั่งท่าประกวดลุกขึ้นไม่ได้จิตนี่ผมมาพูดเรื่องเท่านี้แล้วไม่ได้พูดเรื่องมากผมพักให้สบายๆผมเพราะผมนี่ไม่ค่อยประชุมอยู่บางของบางวันก็เดินมาแล้วก็ไปเดินแล้วไม่ดีถ้านอนทางนั้นหลังก็แข็งเนี่ยมีแต่สิ่งบังคับนะความเดินมากแหละดีอันนี้เดินมากมันก็เพี้ยหนึ่งแต่ถ้าขันก็ดีมันอ่อนไปเส้นไปแต่มันก็รู้สึกเพี้ยงมันเดินกลางวันก็ได้อาศัยนั่นนะสติหลังนั่นพอมันมีลมมาอยู่ทางนู้นมันสั้นนิดเดียวที่เขาเดินสายข้างในมันพอจะเดินสั้นนิดเดียวถ้าไม่จำเป็นจริงมันก็ต้องไปแล้วเดินสายกุฏิหลังเล็กนี่โอ้กุฏิพัสดุนะเวลากลางวี่กลางวันมันเดินได้สบายอันนี้ยิ่งตอนบ่ายขนาดนี้พอเหมาะเลยไม่มีแดดเลยเดินนะในทางเรานั้นมันไม่มีร่มมันเดินไม่ได้แดดยิ่งตะวันมากลางหัวนี่แล้วมันเป็นแดดเนาะ
เดี๋ยวนี้ท่านโกมันจะไม่ลบหมดเลยหรือวัดป่าบันตาดเรามีแต่ภาคขี้เกียจไม่ก้าวไม่เดินไม่เป็นอย่างนั้นหรือเวลานี้ท่านโกมันจะไม่มีกันเนี่ยมันจะมีแต่ทางหมอนทางเสือกอย่างนั้นเนี่ยท่านโกมันไม่มีอย่างภายนอกผมไม่อยากจะวุ่นอะไรมากผมไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสนะนี่จิตมันปักอยู่งั้นตลอดตรงนั้นถึงได้ว่าหมู่เพื่อนเรื่อยนี่เราไม่เห็นความวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์อะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั่นโลกเขาก็ทำได้เราจะทำเฉพาะเวลาจำเป็นจริงและทำเพื่อเรื่อยมากกว่านั้นพอเนี่ยแต่ส่วนฆ่ากิเลสเอามันไม่ถอยนั้นก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่มันถือเป็นสาระสำคัญมากทีเดียวอะไรจะขาดตกบกพร่องเอาขาดไปบกพร่องไปสิ่งนี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่เรื่องความเพียรที่เพื่อจะฆ่ากิเลสนี้เอามาให้มันบกพร่องนี่ต้องปักอยู่ตรงนั้นเลยมันชินแบบนึงเอาแบบหนึ่งต้องหาอุบายสติปัญญาไม่งั้นไม่เหนือกิเลสแล้วสู้ไม่ได้มันเหยียบอยู่แล้วการประกอบความเพียรก็ต้องใช้อุบายต่างๆหลายแบบหลายสันหลายคมนะมันจะเอาแบบเดียวคมเดียวไม่ได้ละเป็นการนั่งภาวนาตอนเช้ามันมักจะง่วงตอนเช้าน่ะนั่งภาวนาลงเดินเนี่ยพลิกมันไปพลิกมันมาเหมือนจะหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีผู้สืบผู้ทอดมรดกของครูบาอาจารย์ล่วงไปล่วงไปมีแต่ของดีล่วงไปของเลวเต็มวัดเต็มบ่าเต็มผ้าเต็มเนียนมันใช่ได้ไงนี่จะหมดแล้วนะแต่เราไม่ตั้งหลักของเราเพื่อพึ่งตัวเองขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ได้นะที่ไหนๆเขาก็ความเที่ยวความลมสายพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นครับหลวงปู่มั่นวันนี้ก็นอนหลับทับจิตนั่นเองโออามันไม่รู้ตัวนะมันได้เรื่องในราวอะไรเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันสำคัญมากนะมันเป็นข้าศึกไม่ทราบเป็นไงมันไม่ชินนะครับสิ่งนี้เพราะมันเคยทำลายความเปลี่ยนตัดทางความเปลี่ยนของเราอย่างน้อยให้ล่าช้ามากกว่านั้นกล้าไม่ออกถ้าลงสิ่งนี้เข้าไปกวนใจแล้วกล้าไม่ออกสิ่งก่อสร้างวัตถุอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละหรือว่าอารมณ์ของอัตของธรรมที่ไหนเลยอารมณ์ของกิเลสความของบนวุ่นวายมีแต่ดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตที่มันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมาด้วยอำนาจของกิเลสถักดันออกมาหรือเป็นเรื่องของธรรมผลักดันออกมาส่วนมากร้อยทั้งร้อยมันมีแต่เรื่องของกิเลสผลักดันออกมาแล้วเราไม่เห็นนี่มันต้องตั้งสติแล้วมันจะพอเหวี่ยงมันไปต้องถึงขั้นเนี่ยล้างไว้จริงๆถึงได้เลยเห็นโทษของกิเลสอย่างชัดเจนถึงขั้นล่างเอาไว้ล่างความเพียรไม่งั้นมันจะเลยเถิดมันจะพิลึกเกินไปนั่นแหละเราจึงได้เห็นโทษของกิเลสชัดเจนมีความเกลียดข้านความอ่อนแอท้อแท้เลี้ยวไหลมันไม่มีเลยมันมีแต่จะผึ่งถึงเวลานอนมันก็ไม่อยากนอนจะว่าไงมันเพลินกับการฆ่ากิเลสเวลายืนเวลานอนเวลาหลับเวลาอะไรมันไม่อยากหลับอยากนอนไม่ว่ากลางคืนกลางวันแบบเดียวกันหมดเรารับจริงดีว่ารับจริงดีว่ามีแต่มือกับแก้มเท่านั้นนะสติกลางคืนดีว่ากลางวันเนี่ยมีมือกับแก้มเท่านั้นไงมีอะไรจิตมันหมุนลงไปนั่นเองมันไม่ได้สนใจกับอะไรแหละแล้วที่นี่ทำไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นตัวจับตัวจองตัวผูกตัวมัดเรามาสักเท่าไหร่ความขี้เกียจกี่ครั้งก็แอร์ทอดแท้เรื่อยไหลอำนาจวาสนาน้อย
มันหายหาลาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิเลสเท่านั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีอะไรมันมีท่านจะว่าเพลินท่านจะว่าอุทจักอุทจักสังโยชน์เบื้องบนอุทจักสังโยชน์ก็คือเครื่องข้องสิ่งนี้มันก็ยังเป็นเครื่องข้องอยู่เมื่อรู้มันไม่ทันเช่นอุทจักออกมาก็ว่ามันเพลินเกินตัวจิตมันเพลินเกินตัวไม่ใช่อุทจักความเพลิดเพลินแบบโลกทั่วไปอย่างนั้นอย่างนิวรณ์อุทจักกุกุจักความพุ่งซ่านลำคาญนั่นไม่เป็นอย่างนั้นอุทจักในทางโยมเบื้องบนก็คือความเพลินในความเพียรของผู้บำเพ็ญธรรมในขั้นนั่นเองเพลินตลอดต้องได้บังคับให้พักวิธีบังคับท่านก็สอนไว้วิธีให้พักท่านเครียดกับการเข้ารบการรบสงครามในหนังสือก็มีเวลาออกรบให้รบเวลาเข้าพักพลก็ให้พักถ้ามีแต่รบท่าเดียวก็ไม่ไหวนะควรจะพักได้รับทานพักหลับนอนก็ให้พักว่างในหนังสือวิธีปฏิบัติเขาอิตตภาวนาแต่สำหรับผู้ปฏิบัติเองมันจะคงจะคล้ายๆกันนั่นเนี่ยผมเห็นโทษของผมเองท่านๆอยู่ของก็เรียนมาก็เห็นท่านว่าอย่างนี้ท่านสอนวิธีสอนแบบวิธีการรบวิธีการต่อสู้ของวิเลศวิธีการประกอบความเพียรไว้ให้พอเหมาะพอสมท่านก็บอกเวลาพักก็พักคือพักในสมาธิพอมาพักในเรือนสมาธิออกนั้นก็ออกคือหมายต้องออกพิจารณาออกรบหนึ่งคือออกพิจารณาทางปัญญาท่านบอกว่าชัดเจนนะในตำราของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาแต่เวลามันเข้าตะลุมบอลกันแล้วมันใครจะไปนอนอยู่ในที่ตะลุมบอลวะนี่กับกิเลสนี่มันถึงขั้นหมุนตีกันแล้วนั่นแหละคือว่ามันตะลุมบอลกันแล้วใครจะไปนอนอยู่เวลาตะลุมบอลมันก็จะไปนอนหลับหรือนั่นไหนมันเอาใหญ่หมุนเดียวที่วมันเลยเถิดมันก็รู้มันความอยากที่มันสำคัญมันดึงไปแล้วอะไรมุ่งมั่นความอยากมันมีกำลังฉุดเราไปข้างหน้ามันมีกำลังมากพูดได้เท่านั้นเนี่ยแต่ก่อนมันถอยมีแต่ถอยหลังแต่หลังที่เด็ดลากกลับคืนทีนี้ทำลากไปข้างหน้าเราจึงได้เห็นโทษของที่เด็ดว่าสิ่งนี้เป็นที่เด็ดทั้งนั้นนะเปลี่ยนไปแล้วเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ช่างสายบ่ายเย็นไงอำนาจวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีออกความเพลินก็มีเกียรติมีข้านทอดแท้อ่อนแอสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานไม่มีไปเลยหรอกแก้กิเลสไม่ใช่ฐานะกิเลสมัดคอมขึ้นเป็นฐานะไม่ว่ามันที่พ่อก็จะแก้กันบ้างถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันยอมเลยการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนั่นเลยมันกลายเป็นของไม่ใช่ฐานะของเราที่จะต้องทำไปแล้วเพราะกิเลสมันเอาไปกินหมดตับไม่มีท่าทั้งองค์ไม่มีตับเอาตับเข้ามาใส่บางทีสติปัญญาฟาดลงไปนั่นมัดคอกิเลสลงไปมันพังไปกินตับกิเลสได้ยังไงมันอร่อยยิ่งกว่าอะไรกินตับกิเลสไม่กลายเป็นปุ๋ยได้มันทำยิ่งงอกงามงอกเลยกิเลสมันกลายเป็นหินรับปัญญาเข้ามาอีกนะเวลาปัญญาพอตัวมันเป็นยังไงอะไรเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมพลิกเป็นธรรมไปหมดเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะมันละเอียดทุกคนทำแบบแต่สุดท้ายก็ทำเป็นของละเอียดเหนือกิเลสมันนั่นจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือมันเหนือโลกก็คือกิเลสนั่นแหละหุ่นอะไรนี่นะมันไม่เป็นไม่พ้นกิเลสมัดคอยนั่นคุณกิเลสมันมัดคอยนั้นมันไม่ละไม่ปล่อยไม่คลี่คลายเลยนะในของเราพูดให้ฟังกันพูดกับพูดกิเลสก็มัดไว้ถึงเมื่ออยู่ในระยะของมันมัดมันเป็นอย่างนั้นแต่ถึงระยะของมันที่จะวิ่งหาที่หลบที่ซ่อนแตกแม่แตกลูกบ้านแตกสลายขาดมันทั้งมีถึงขั้น
มันเป็นเจ้าของนั่นแหละผู้ปฏิบัติคนนั้นแหละมันจะเห็นเองรู้เองอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้ผมตายไปแล้วก็ตามเถอะนะขอให้มันเป็นขึ้นในจิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเถอะคำพูดที่ผมพูดนี้มาจะสดๆร้อนๆนะตายก็ตายไปเถอะเรือนร่างอันนี้แหละไอ้คำพูดซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันกับอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นแหละมันไม่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นของจริงด้วยกันเข้ากันได้สดๆร้อนๆอย่างที่ว่าสอบพระธรรมสอบพระธรรมเนี่ยสดขนาดไหนร้อนขนาดไหนทำผู้ยากที่ตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วเนี่ยสดๆร้อนๆสดๆร้อนเพราะเป็นความจริงเท่านั้นกับการปฏิบัติของเราที่เป็นความจริงด้วยกันเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรเป็นการสถานที่เวลาเวลาพอที่จะห่างเหินกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พูดอยู่นี่เมื่อจิตมันเข้ายอมรับแค่อย่างเดียวเท่านั้นพอมันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองแล้วมันเชื่อเองถึงขั้นไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่ออะไรมันจะดื้อด้านกว่ากิเลสนี่หรือว่าไม่มีอะไรดื้อด้านเหนือกิเลสไปได้หรอกขึ้นชื่อว่าอยู่ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนสมมตินี้ประกาศสู่หลวงปู่คำดีนะมันอดคิดไม่ได้มันสะดุดอีกสู่ครูบาอาจารย์ที่หมักที่ดองไว้อย่างเมื่อคืนมันสะท้อนกับมหาศพเราเนี่ยมาทุเรศแล้วยังไม่ตายนะผมทุเรศแล้วนะอาจจะไปทำไมอาสดาองค์เอกพุทธังสนังกระฉามนี้ก็มีอยู่แล้วพระเจ้าปฏิพันธ์ไว้7วันเท่านั้นก็ถวายเพลิงท่านแล้วทีนี้วันนี้จะเอาไว้อะไรแข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาไปหาอะไรคือทำมันโลกมันเขาเหยียบย่ำทำลายทำมันก็เป็นอย่างเอาตามความเห็นของโลกของสารหนึ่งมันก็เป็นโลกไปตลอดสิมันจะเป็นธรรมได้ไงเอาตามธรรมก็เอาที่ลงไปดิฟืนมีเอาไปเผาดิเพราะเผาได้เงินได้ทองเท่าไหร่เผาคนเผาพระเอาฟืนนี่นั่นแหละเผาฐานก็มาจากฟืนเนี่ยเอาไฟนี่แหละเผาก็ไม่เอาเงินทองไปเผามีอะไรตกเบ็ดหาปลาอยู่นั้นตลอดครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเบ็ดล่อปลาคือเงินโลกามิตรฮะทุเรศจริงนะนี่เป็นยังไงหัวใจนี่มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นไปได้แล้วผมเนี่ยตายคนเดียวผมแสนสบายเลยผมพูดอย่างนี้พูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรนะผมจะตายแบบไหนแบบไหนกับใครอยู่ที่ไรอะไรอยู่กับผมนี้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวารพระเนรเถรจีหรือประชาชนที่มานับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแม้เม็ดสายผมก็ไม่เคยปรากฏในหัวใจผมเลยอย่างไรจะสะดวกในวาระสุดท้ายของเราเท่านั้นเอาลงตรงนั้นเลยตายคนเดียวตายอย่างสบายสบายหายห่วงทุกอย่างเลยทั้งที่ยังไม่ตายมันก็หายห่วงแล้วมันเลยอยู่คนเดียวตายคนเดียวนะไม่มีอะไรมากวนเลยเราจะหวังอะไรก็รู้แล้วว่ามันหมดกำลังมันแล้วธาตุขันธ์นี้มันจะไปอยู่แล้วก็มีแต่ทำหน้าที่ปล่อยมันเท่านั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่รับผิดชอบกันมาจะตั้งหลายเอ้าปล่อยซะในวาระนี้ให้แสนสบายที่พูดเองง่ายหวังนั่นเลยมันไม่เต็มส่วนก็คือว่าอันนี้ควรขันพระราเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานในอุปทานนั่นก็เป็นพระราเวอย่างพระรามนั่นก็เป็นพระราเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกันไงคนเราเป็นพระราเวทั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความห่วงใยเสียดายความหึงความหวงท่านไม่มีแต่ความรับผิดชอบมีสัมภาษณ์สัญญาณความรับผิดชอบมันมีประจำอันนี้เหมือนเดินไปตามทางนี่ธาตุลื่นอย่างเงี้ยจะยอมล้มง่ายๆหรือไม่ว่าปุถุชนไม่ว่าพระอรหันต์การช่วยตัวเองนั่นสัญชาตญาณมันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะจะพลิกตัวทันทีจนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมล้มถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลมกล่าวง่ายๆอันนี้คือสัญชาตญาณจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชน
มีการสันทนาญาณที่รับผิดชอบตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้ยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นมันก็หมดปัญหาไปแล้วจะพูดอะไรอะไรพาให้ยึดเนี่ยก็เมื่อกี้เลยมันสิ้นไปหมดแล้วจะอะไรมายึดทำไมมันยึดมันก็ไม่ยึดอย่าว่าไงมันไม่มีสิ่งพายึดเลยนี่แต่สัญชาตญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นทั้งหมดเลยเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นเนี่ยที่มันเหมือนกันระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์ที่เหมือนกันคือความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณตัวเองแต่ละขันธ์ละขันธ์เหมือนกันเห็นก้าวท่าลงไปนี่จะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นรากไม้มันเหมือนกับงูก้าวไปนี่กำลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่างูนี่จะโดดถึงทันทีเลยนี่ปุถุชนกับพระอรหันต์จะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือจิตปุถุชนมันจะร้อนวูบเลยมันตกใจภายในหัวใจนี่แต่พระอรหันต์ท่านไม่ยับเดียวมันพุ่งมันยับมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหวมันต่างกันเท่านั้นต่างอยู่ภายในจิตเท่านั้นแต่กิริยานี้เหมือนกันรื่นเนี่ยไม่ยอมล้มเหมือนไรนั่นแล้วหนูเวลาอยู่ด้วยกันนะคนก็คนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งใครทำดูกันสินักศึกษาหูมีตามีมือมีเท้ามีจัดทำช่วยกันอะไรช่วยกันแล้วพูดไปมาตรงนี้เกือบชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงประชุมมา